ข้อ4นะคะจงเขียนกราฟของฟังก์ชันต่อไปนี้ข้อ1 y เท่ากับ log x ฐาน1ส่วน3ก็การเขียนกราฟนะคะอันนี้เป็นการเขียนกราฟของ log ซึ่งกราฟของ log เนี่ยถ้าออกมาแล้วจะเป็น inverse ของกราฟของฟังก์ชัน exponential นะคะก็ถ้าเกิดเป็น exponential เนี่ยรูปแบบของกราฟจะเป็นแบบนี้นะคะคือแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือสีดำคือ expo นะคะ exponential ซึ่งจะเห็นว่าในรูปแบบของกราฟฟังก์ชัน exponential เนี่ยค่า y จะเป็นค่าบวกเสมอนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่สมการจะเป็น y เท่ากับ a ยกกำลัง x แบบนี้ใช่ไหมคะแล้ว a เนี่ยเขากำหนดว่ามากกว่า0เสมอแล้วก็ a ต้องไม่เท่ากับ1เพราะฉะนั้นค่า a เนี่ยเพราะฉะนั้นค่าเมื่อ a มากกว่า0แล้วเนี่ยยกกำลังอะไรก็ตามค่า y ก็จะมากกว่า0เสมอนะคะอันนี้คือ expo แต่ถ้าเกิดเป็นฟังก์ชัน logarithm นะคะจะออกมาในลักษณะ inverse กันก็คือlogarithm เนี่ยส่วนใหญ่กราฟจะเป็นแบบนี้นะคะหรือไม่ก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวเขียนใหม่ตรงนี้ดีกว่านะคะ logarithm เนี่ยจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะไม่ก็แบบนี้นะคะซึ่งจะเห็นว่า logarithm เนี่ยกราฟตรง x เนี่ยถึงจะเป็นบวกนะคะช่วง x จะรูปแบบของกราฟจะมาในทางที่ x เป็นช่วงบวกหมดเลยนะคะเพราะว่า logarithm มันจะเป็น y เท่ากับ log x ฐาน a อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเขาจะกำหนดไว้ว่า x เนี่ยต้องมากกว่า0นะคะเพราะว่าจากการที่เราท่องว่า log x ฐาน a เนี่ยหมายความว่า a ยกกำลังอะไรแล้วได้ x นะคะแล้วเขากำหนดว่า a เนี่ยมากกว่า0และ a ไม่เท่ากับ1อย่างนี้ด้วยนะคะก็ a ยกกำลังอะไรแล้วได้ x ซึ่งกำลังนั้นคือ y ใช่ไหมคะถ้า a มากกว่า0แล้วเนี่ยมันยกกำลังอะไรก็จะต้องได้ค่ามากกว่า0เสมอดังนั้นค่า x จึงมากกว่า0เสมอกราฟจึงเป็นค่า x ที่มากกว่า0นะคะกราฟจะมาอยู่ในช่วงบวกนะคะช่วงที่ x เป็นบวกหมดเลยนะคะซึ่งจะถือว่าเป็น inverse กับ expo ซึ่ง expo เนี่ย y จะเป็นบวกหมดเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะลองมาวาดกราฟ log กันขั้นแรกนะคะเราก็ตีตารางเพื่อหาค่า x กับ y ที่จะแทนลงไปในกราฟได้นะคะอย่างนี้นะคะก็ถ้าเราสมมุติให้ค่า x เป็น1ส่วน3นะคะเพราะว่าฐานของเราเนี่ยคือ1ส่วน3เราควรจะทำให้มันลงตัวนะคะก็อันนี้ y ก็จะได้เป็น log 1ส่วน3ฐาน1ส่วน3นะคะก็คือหมายความว่า1ส่วน3ยกกำลังอะไรเราได้1ส่วน3ก็คือ1นั่นเองนะคะต่อมาถ้าให้ x เท่ากับ1y ก็จะเท่ากับ log 1ฐาน1ส่วน3ซึ่งหมายความว่า1ส่วน3ยกกำลังอะไรแล้วได้1ซึ่งก็คือ0นะคะต่อมา y ถ้าเราให้ x เท่ากับ3นะคะ y ก็จะเท่ากับ log 1ส่วน3 log 3ฐาน1ส่วน3นะคะถ้าเราแปลงเนี่ยก็จะได้เป็น1ส่วน3ยกกำลังอะไรแล้วได้3ซึ่งก็คือการกลับเศษเป็นส่วนนะคะเพราะฉะนั้นกำลังต้องติดลบซึ่งก็คือกำลังลบ1นั่นเองต่อมาข้อเราก็ตอบลบ1นะคะต่อมาถ้าเราให้ x เป็น9นะคะ y ก็จะเท่ากับ log 9ฐาน1ส่วน3คือเราจะต้องกลับเศษเป็นส่วนนะคะในข้อนี้แล้วก็แสดงว่ากำลังจะต้องติดลบซึ่งติดลบแล้วได้9เนี่ยก็คือลบ2นะคะ1ส่วน3ยกกำลังลบ2เท่ากับ3ยกกำลัง2นะคะเท่ากับ9อย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นลบ2
แล้วเมื่อเราทราบจุดแล้วเนี่ยเราก็ทำการพลอตลงในกราฟโดยร่างกราฟขึ้นมาก่อนนะคะกราฟรูปแบบของล็อกนะคะอย่างที่บอกว่าจะไปในด้าน x เป็นบวกหมดเลยนะคะเพราะว่าค่า x เนี่ยจะมากกว่า0เสมออย่างนี้นะคะ x เป็นค่าบวกไปถึง9เลยนะคะเพราะว่าเราสมมติ x เป็น9ไว้แล้วก็ค่า y นะคะอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็มาพลอตตามจุดนะคะเราจะได้ว่า x คือ1ส่วน3 x คือ1ส่วน3ก็จะคือประมาณนี้นะคะน้อยตรงนี้นะคะ y จะคือ1นะคะแบบที่เราเขียนเอาไว้เมื่อกี้ก็คือจุดนี้ถ้า x คือ1 y คือ0คือจุดนี้ถ้า x คือ3 y คือลบ1ก็คือตรงนี้นะคะถ้า x คือ9 y คือลบ2ก็คือตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ลากเส้นเชื่อมจุดนะคะจะได้โค้งออกมาประมาณนี้นะคะแล้วเราอาจจะสามารถลากต่อไปได้เพราะว่าเรารู้แนวโน้มของกราฟแล้วนะคะแล้วก็ได้อย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกราฟy เท่ากับ log x ฐาน1ส่วน3แบบนี้นะคะเสร็จแล้วต่อมาในข้อที่2 y เท่ากับ log x ฐาน3เราก็เริ่มขั้นตอนเหมือนเดิมนะคะก็คือตีตารางเพื่อหาว่าจะแทนค่า x แล้ว y ลงไปได้เท่าไหร่บ้างนะคะเราควรแทนจุดไปประมาณ 4-5 จุดนะคะในข้อนี้นะคะถ้าเราดูฐานนะคะเป็นฐาน3เราก็ลองใช้เลขเหมือนข้อ1ที่ผ่านมานะคะถ้า x เป็น1ส่วน3 y ก็จะเท่ากับ log 1ส่วน3ฐาน3ก็หมายความว่า3ยกกำลังอะไรได้1ส่วน3จะเห็นว่าเป็นการกลับเศษเป็นส่วนนะคะเป็นการกลับเศษเป็นส่วนเพราะฉะนั้นเลขชี้กำลังหรือ y เนี่ยจะต้องติดลบนะคะข้อนี้ก็จะเป็นลบ1ต่อมาถ้า x เป็น1นะคะ y ก็จะเท่ากับ log 1ฐาน3แปลว่า3ยกกำลังอะไรได้1ก็คือ0นั่นเองต่อมาถ้า x เป็น3 y เท่ากับ log 3ฐาน3คือ3ยกกำลังอะไรได้3ก็คือ1นะคะต่อมาถ้า x เป็น9 y เท่ากับ log 9ฐาน3แปลว่า3ยกกำลังอะไรได้9ก็คือ2นะคะเสร็จแล้วก็ทำการพลอตกราฟตามจุดที่เราได้มานะคะโดยพยายามพลอตขีดตารางให้ไปทางขวาเยอะๆนะคะเพราะว่าค่า x เป็นบวกเสมอขอต่อไปหน่อยนะคะนี่เป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็ y เป็น1 2 3 -1 อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็พลอตลงพลอตจุดในตารางนี้ลงในกราฟถ้า x คือ1ส่วน3 y คือ -1ถ้า x คือ1 y คือ0ถ้า x คือ3 y คือ1ถ้า x คือ9 y คือ2แบบนี้แล้วก็ลากเส้นระหว่างจุดนะคะลากไปอย่างนี้นี่นะคะเราก็จะได้กราฟ y เท่ากับ log x ฐาน3ออกมาแล้วนะคะรูปแบบกราฟก็จะเป็นแบบนี้จะเห็นว่าในข้อ1และข้อ2นะคะฐานคล้ายๆกันแต่ว่าเป็น1ส่วน3กับ3รูปแบบกราฟที่ได้มาจะต่างกันคืออันนี้กราฟจะลดลงแบบนี้นะคะแต่ในข้อ2เนี่ยกราฟจะเพิ่มขึ้นแบบนี้
นะคะคือเราจะสรุปได้นะคะอันนี้ก็คือจากสมการล็อกเนี่ยคือ y เท่ากับล็อก x ฐาน a ใช่ไหมคะถ้า a มากกว่า1นะคะจะเป็นฟังก์ชันเพิ่มถ้า a อยู่ระหว่าง0ถึง1กราฟนั้นจะเป็นฟังก์ชันลดอย่างนี้นะคะแล้วเรามาดูในข้อที่1นะคะ y เท่ากับล็อก x ฐาน1ส่วน3กราฟจากซ้ายไปขวาเนี่ยมีลักษณะลดลงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นฟังก์ชันลดแล้วเราพบว่าค่า a คือ1ส่วน3ด้วยเพราะฉะนั้นก็จากทฤษฎีเนี่ยก็คือเป็นฟังก์ชันลดแน่นอนเพราะฉะนั้นกราฟที่เราวาดก็ถูกต้องแล้วอันนี้คือวิธีการตรวจคำตอบได้อีกวิธีหนึ่งนะคะก็คล้ายๆกับเรื่องของ exponential นะคะอันนี้คือกราฟข้อ2นะคะกราฟข้อ2 y เท่ากับ log x ฐาน3ข้อนี้เนี่ยจากซ้ายไปขวาเนี่ยมีลักษณะเพิ่มขึ้นนะคะแสดงว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มแล้วก็ค่า a คือ3 a 3เนี่ยมากกว่า1นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มเช่นกันเพราะว่าค่า a มากกว่า1นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือเป็นการตรวจคำตอบรูปแบบของกราฟได้นะคะว่าเราวาดมาถูกทางแล้วนะคะต่อมาข้อที่3 y เท่ากับ log x ฐาน4ก็คือขั้นแรกนะคะเหมือนเดิมก็คือร่างกราฟตีตารางนะคะตีตารางเพื่อหาค่า x กับ y ที่เราจะแทนลงไปในกราฟข้อนี้นะคะเขาบอกว่าฐานเป็น4ดังนั้นเลขที่เราควรจะนำมาแทนเนี่ยก็ควรจะมีลักษณะก็ควรจะมีเกี่ยวกับพวก4ไม่ก็2อะไรอย่างนี้นะคะขั้นแรกเราจะลองแทน1ส่วน4นะคะ y เท่ากับล็อก1ส่วน4ฐาน4คือลบ1นะคะเหมือนเดิมคือการกลับเศษเป็นส่วนนั่นเองต่อมาเราจะลองแทนเป็น1ส่วน2y เท่ากับล็อก1ส่วน2ฐาน4ก็คือเท่ากับลบ1ส่วน2นะคะถ้าเราไม่คิดเป็นประโยคที่บอกว่าถ้าเราไม่คิดการแปลแบบ4ยกกำลังอะไรได้1ส่วน2อย่างนี้นะคะเราอาจจะใช้สมบัติของล็อกในการทำก็ได้นะคะจากข้อนี้เนี่ยเราก็จะแปลงได้เป็นล็อก2ยกกำลังลบ1ฐาน4ใช่ไหมคะซึ่งก็เท่ากับล็อก2ยกกำลังลบ1ฐาน2ยกกำลัง2เราก็ดึงลบ1ที่ยกกำลังอยู่มาไว้ข้างหน้าได้นะคะจากสมบัติของล็อกแล้วก็ดึง2เนี่ยมาเป็นส่วนของสัมประสิทธิ์ข้างหน้าได้นะคะก็จะกลายเป็นลบ1ส่วน2ล็อก2ฐาน2ซึ่งล็อก2ฐาน2เนี่ยสามารถตัดได้เท่ากับ1นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้มาเป็นลบ1ส่วน2เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นลบ1ส่วน2ต่อมาถ้าเราสมมุติค่า x เป็น1 y ก็จะเท่ากับล็อก1ฐาน4ก็ตอบ0นะคะเพราะว่า4ยกกำลังอะไรได้1ก็คือ0นั่นเองแล้วสุดท้ายเราลองแทนเป็น4 y เท่ากับล็อก4ฐาน4ก็ได้เป็น1นั่นเองเสร็จแล้วก็มาร่างกราฟนะคะหนึ่งสองสามสี่แบบนี้นะคะแล้วก็เป็นหนึ่งสองลบหนึ่งลบสองนะคะถ้า x คือ1ส่วน4 y คือลบ1แล้วก็พลอตจุดลงไปนะคะ x คือ1ส่วน4 y คือลบ1ถ้า x คือ1ส่วน2 y คือลบ1ส่วน2ถ้า x คือ1 y คือ0ถ้า x คือ4 y คือ1แล้วก็ล่างกราฟนะคะจะได้อย่างนี้แล้วก็อาจจะลากต่อไปได้
พื่อให้กราฟสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะเราทราบแนวโน้มว่าเป็นแบบนี้แน่นอนจากข้อนี้นะคะจากซ้ายไปขวาจะเห็นว่ากราฟมีลักษณะเพิ่มขึ้นถือว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มและถ้าเราดูจากรูปแบบสมการนะคะเป็น y เท่ากับ log x ฐาน4ซึ่ง a เนี่ยเท่ากับ4 a เท่ากับ4มากกว่า1ถือว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะคะดังนั้นเป็นถ้าคิดจากสมการและดูจากรูปแบบกราฟจะได้เป็นฟังก์ชันเพิ่มเหมือนกันดังนั้นก็เป็นการตรวจคำตอบได้ว่ากราฟที่เราวาดมานั้นถูกต้องแล้วนะคะต่อมาข้อที่4 y เท่ากับ2บวก log x ฐาน3ข้อนี้นะคะก็ขั้นแรกเหมือนเดิมเลยก็คือตีตารางหาค่า x กับ y ที่จะแทนลงในตารางแทนลงในกราฟนะคะ x เรากำหนดให้เป็น x เท่ากับ1ส่วน3นะคะ y ก็จะเท่ากับ2บวกล็อก1ส่วน3ฐาน3ก็ได้เป็น2บวกลบ1นะคะจะได้เป็น1ต่อมาถ้าให้ x เป็น1 y ก็จะเท่ากับ2บวกล็อก3ฐานล็อก1ฐาน3นะคะได้เป็น2บวก0เท่ากับ2ถ้าให้ x เป็น3 y ก็จะเท่ากับ2บวกล็อก3ฐาน3ได้เป็น2บวก1ก็คือ3และสุดท้ายถ้าให้ x คือ9 y เท่ากับ2บวกล็อก9ฐาน3นะคะก็คือ2บวก2ได้เป็น4อย่างนี้นะคะแล้วเราก็นำไปแทนในกราฟก็เป็น1 2 3 4 5อย่างนี้นะคะแล้วก็แทนจุดเหล่านี้ลงในกราฟถ้า x คือ1ส่วน3 y คือ1ถ้า x คือ1 y คือ2ถ้า x คือ3 y คือ3และถ้า x คือ9 y คือ4อย่างนี้นะคะได้รูปแบบกราฟเป็นแบบนี้นะคะจะเห็นว่ากราฟนี้เนี่ยกราฟในข้อ4เนี่ยจะคล้ายๆกับกราฟในข้อที่2นะคะคือรูปแบบสมการจะคล้ายๆกันเลยนะคะแล้วก็รูปแบบกราฟก็คล้ายๆกันเพราะว่าข้อที่2เนี่ยโจทย์เขาเป็น logx ฐาน3ใช่ไหมคะแต่ข้อที่4เนี่ยเป็น2บวก log x ฐาน3เราจะเห็นได้ว่าอันนี้คือกราฟในข้อที่4นะคะ y เท่ากับ2บวก log x ฐาน3อันนี้คือกราฟในข้อที่2 y เท่ากับ log x ฐาน3จะเห็นว่ากราฟเนี่ยมีการเลื่อนขึ้นไปข้างบนนะคะอย่างนี้นะคะกราฟจะเลื่อนขึ้นไปข้างบน2หน่วยนะคะเพราะว่ามีการบวก2เข้าไปนั่นเองนะคะนี่คือการเลื่อนของกราฟจะเห็นได้ว่าจุดตัดตอนแรกเนี่ยในข้อ2เนี่ยนะคะคือจุด1 0ตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ในข้อที่4นี้นะคะ1เนี่ยจะไปอยู่กับ2กลายเป็นจุด1 2ตรงนี้นะคะคือบวกเพิ่มขึ้นไปจากกราฟในข้อที่2 2หน่วยนะคะเพราะว่าดูจากสมการแล้วมีการบวก2เพิ่มเข้ามานั่นเองนะคะอันนี้คือวิธีการดูสมการดูความสัมพันธ์ของสมการกับรูปแบบของกราฟนะคะค่าที่เพิ่มขึ้นจะคือค่า y นะคะเพราะว่าเราบวก2เพิ่มเข้าไปตรง y ตรงนี้นะคะกราฟก็จะเลื่อนขึ้น2หน่วยนะคะไปตามแกน y
เสร็จแล้วนะคะก็มาดูข้อที่5 y เท่ากับ log x ลบ2ฐาน3จากข้อนี้นะคะก็ทำการตีตารางก่อนเหมือนเดิมถ้าเกิดเราให้ x คือ2เศษ1ส่วน3นะคะถ้าเกิดเพราะว่าถ้าเราแทนเป็น1ส่วน3เหมือนเดิมเนี่ยคือค่าในนี้จะติดลบนะคะซึ่งค่าในนี้เนี่ยจะต้องเป็นบวกเสมอนะคะถ้าเราแทน2เศษ1ส่วน3ไป y จะเท่ากับ log 3ฐานขอโทษค่ะ log 2เศษ1ส่วน3ลบ2ฐาน3ก็ได้เป็นล็อก1ส่วน3ฐาน3นั่นเองได้เป็นลบ1นะคะต่อมาถ้า y ถ้า x คือ3 y จะเท่ากับล็อก3ลบ2ฐาน3ก็ได้เป็นล็อก1ฐาน3ก็คือ0นั่นเองถ้า x คือ5 y ก็จะเป็นล็อก5ลบ2ฐาน3ก็คือล็อก3ฐาน3หรือว่า1นะคะสุดท้ายถ้า x คือ11นะคะก็ได้เป็นล็อก11ลบ2ฐาน3ก็คือล็อก9ฐาน3ได้เป็น2นะคะวิธีการหาจุด x และ y นะคะก็คือพยายามเลือกจุดที่มันแทนค่าลงไปแล้วเนี่ยจะสามารถหาค่าล็อกออกมาได้โดยที่เป็นเลขจำนวนเต็มออกมาเลยนะคะพยายามอย่าให้เป็นเศษส่วนเพราะว่าจะคิดเลขยากแล้วก็จะพลอตจุดยากด้วยเสร็จแล้วเราก็นำจุดเหล่านี้นะคะลงไปแทนในกราฟข้อนี้นะคะจะต้องพลอต x ไปถึง11เลยแล้วก็ y นะคะถ้า y ช่วงไม่กว้างนะคะเสร็จแล้วก็พลอตจุดเลยนะคะ x คือ2เศษ1ส่วน3 y คือ1ถ้า x คือ3 y คือ0ถ้า x คือ5 y คือ1เอ้ยขอโทษค่ะถ้า x คือ2เศษ1ส่วน3 y คือลบ1ถ้า x คือ3 y คือ0ถ้า x คือ5 y คือ1ถ้า x คือ11 y คือ2อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็ลากเส้นไปลงมาอย่างนี้นะคะอันนี้คือรูปแบบกราฟ y เท่ากับ log x ลบ2ฐาน3นะคะจะเห็นว่ากราฟเป็นแบบนี้แล้วเป็น log ฐาน3เหมือนกันคล้ายกับกราฟในข้อที่1อีกแล้วนะคะขอโทษค่ะคล้ายกับกราฟในข้อที่2อีกแล้วนะคะแต่ในข้อนี้เนี่ยเปลี่ยนจาก x ข้างหลังในข้อที่5นี้นะคะเปลี่ยนจาก x ข้างหลังเนี่ยเป็น x ลบ2ใช่ไหมคะแล้วจะเห็นว่ากราฟเนี่ยเลื่อนไปทางขวามือนะคะกราฟเลื่อนไปทางขวา2หน่วยนะคะดูจากจุด1 0นี้เหมือนเดิมนะคะจากข้อนี้เนี่ยถ้าเกิดจุด y เป็น0จะมาตัดที่3 0นะคะจะเห็นว่าเลื่อนจากจุด1 0ตรงนี้เนี่ยไป2หน่วยนะคะเพราะว่ามีการบวกเพราะว่ามีการใส่ลบ2เพิ่มเข้าไปตรง x ตรงนี้นะคะจึงมีการเลื่อนไปทางขวามือหรือว่าไปตามแกน x 2หน่วยด้านบวกนะคะเลื่อนไปทางแกน x ด้านบวก2หน่วยนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆนะคะของความสัมพันธ์ของรูปแบบของสมการกับรูปแบบกราฟที่ออกมานะคะและข้อที่6นะคะ y เท่ากับ
ล็อก x ลบ1ฐาน3ลบ2จากข้อนี้ก็ทำการตีตารางก่อนเหมือนเดิมถ้าเกิด x เท่ากับ1เศษ1ส่วน3นะคะเราต้องเอาเป็น1เศษ1ส่วน3เพราะว่าต้องเอามาลบ1นะคะถ้าเอาเป็น1ส่วน3เลยเนี่ยจะทำให้ตรงนี้ติดลบซึ่งตรงนี้ต้องเป็นบวกเสมอนะคะอันนี้ถ้า x เท่ากับ1ส่วน3 y เท่ากับล็อก3ล็อกเศษ1ส่วน3ฐาน3ลบ2นะคะได้เป็นลบ1ลบ2ก็คือลบ3ถ้า x คือ2 y คือล็อก2ลบ1ก็คือล็อก1ฐาน3ลบ2นะคะได้เป็น0ลบ2ก็คือลบ2ต่อไปถ้า x คือ4 y จะได้เป็นล็อก4ลบ1ฐาน3ลบ2ก็คือล็อก3ฐาน3ลบ2ก็คือ1ลบ2นะคะได้เป็นลบ1และสุดท้ายถ้า x คือ10 y จะได้เป็นล็อก10ลบ1ฐาน3ลบ2ก็ได้เป็นล็อก9ฐาน3ก็คือ2นั่นเองนะคะ2ลบ2ก็ได้เป็น0หลักการหาค่า x และ y ก็เหมือนเดิมนะคะคือพยายามหาจุดที่มันหาค่าล็อกออกมาได้เป็นจำนวนเต็มนะคะเมื่อหาล็อกออกมาได้แล้วก็เอามาลบกับ2นะคะในข้อนี้อย่างที่บอกถ้าเกิดเป็นจำนวนเต็มเนี่ยถ้าเกิดหา y ออกมาเป็นจำนวนเต็มหรือว่าก็คือคิดค่าล็อกออกมาได้เป็นจำนวนเต็มเนี่ยก็จะสามารถทำได้ง่ายกว่านะคะการพอตกราฟก็จะง่ายขึ้นจากข้อนี้นะคะก็พอตกราฟลงไปจะเห็นว่าค่าในด้าน x เนี่ยจะเป็นบวกหมดเลยนะคะแล้วก็มีค่ามากมีค่าเยอะพอสมควรช่วงกว้างนะคะจุด1 x เท่ากับ1เศษ1ส่วน3 y เท่ากับลบ31 y เท่ากับลบ3ถ้า x เท่ากับ2 y เท่ากับลบ2ถ้า x เท่ากับ4 y เท่ากับลบ1ถ้า x เท่ากับ10 y เท่ากับ0นะคะตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ทำการร่างกราฟนะคะระหว่างจุดอย่างนี้เมื่อลากไปก็จะได้แบบนี้นะคะได้แนวโน้มกราฟเป็นแบบนี้ซึ่งก็คือกราฟ y เท่ากับล็อก x ลบ1ฐาน3ลบ2นะคะได้ออกมาเป็นรูปแบบกราฟเช่นนี้ในข้อนี้เนี่ยฐานล็อกเนี่ยเป็น3เหมือนกันใช่ไหมคะดังนั้นเราก็มาดูว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรกับข้อที่2นะคะซึ่งเป็นกราฟล็อกฐาน3เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าในข้อนี้เนี่ยมีการลบ1ตรงใน x แล้วก็มีการลบ2ข้างหลังจากล็อกคิดค่าล็อกแล้วใช่ไหมคะก็คือเหมือนกับนำเอาข้อ4กับข้อ5มาผสมกันอีกทีนึงได้เป็นข้อ6นี้นะคะจะพบว่าจากจุดเดิมเนี่ยคือ1 0ใช่ไหมคะจะมีจะย้ายออกมาคือมีการลบ1ตรงนี้แสดงว่ามีจากจุด1 0ตรงนี้เนี่ยไปทางขวา2ไปทางขวา1หน่วยนะคะก็กลายเป็นจุดก็จะตอนแรกเนี่ยก็จะกลายเป็นจุด2 0แต่ว่าอันนี้เนี่ยมีการลบ2เพิ่มเข้ามากราฟก็จะเลื่อนลงนะคะไปทางแกน y อีก2หน่วยนะคะจากเดิมคือจุด0ใช่ไหมคะก็จะเลื่อนลงมากลายเป็นที่ลบ2นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจาก1 0เดิมเนี่ยจะกลายมาเป็นจุดนี้ซึ่งก็คือจุด2ลบ2นะคะเพราะว่า
อย่างที่บอกนะคะจากลบ1ตรงนี้ใช่ไหมคะทำให้ทางกราฟเลื่อนไปทางขวามือ1หน่วยนะคะแล้วก็จากลบ2ตรงนี้ทำให้กราฟหล่นลงมาเลื่อนลงมาข้างล่างตามแกน y ลบ2หน่วยนะคะอย่างนี้ก็จะได้ออกมาเป็นรูปแบบกราฟแบบนี้นะคะเราอาจใช้อีกหลักการนึงในการวาดกราฟนะคะก็คือวาดกราฟหลักก่อนแล้วค่อยดูว่ามันเปลี่ยนแปลงอย่างไรแล้วก็ทำการเลื่อนกราฟเอาก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์เล็กน้อยนะคะของรูปแบบสมการกับรูปแบบของกราฟนะคะก็อันนี้ก็เป็นข้อใหญ่ข้อนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการวาดกราฟนะคะซึ่งหลักการคร่าวๆก็คือตีตารางก่อนนะคะหาจุดที่เราจะพลอตทั้ง x และ y นะคะแล้วก็ทำการพลอตลงในแกนของกราฟนะคะที่เราวาดขึ้นมาซึ่งถ้าเป็นฟังก์ชันลอการิทึมเนี่ยจะค่า x จะเป็นบวกหมดเลยนะคะก็อย่างที่ได้อธิบายไปแล้วนะคะ